ล่อยอ่ะพี่ก็หาที่ปล่อยเออนั่นไงนั่นไงนั่นไงยังไม่คิดว่าพี่จะกดอะไรเลยอยู่ดีมันก็เด้งมาก็ได้เฉยเลยอ้าว10บาทได้ตุ๊กตาแล้วอ้าวไม่อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยเซโลงามมากพี่อุ๋ยกับน้าโอวันนี้เราอยู่กันที่เซ็นทรัลเฟสติวัลอยู่เชียงใหม่เหมือนเดิมนะครับว่าวันนี้เรามาที่ตุ๊กตากันกำลังอินเทรนด์ซึ่งเห็นช่องอื่นเทียบกันเราได้แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยเราไปเทียบพี่โรบินสันฟาร์มไป400บาทไม่ได้อะไรสักตัวคือปัญหาคือเราไม่เคยได้เราคีบเชียงรายก็ไม่ได้คีบเชียงใหม่ก็ไม่ได้แต่เชียงใหม่มีห้างหลายที่ไงแต่เชียงใหม่ห้างนี้เรายังไม่คือคนต่างจังหวัดมาคีบที่นี่แล้วเขาได้ไงใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยต้องได้สิถ้าเห็นว่าคนอื่นคีบได้เราก็ต้องคีบได้วันนี้เราเลยมาบุกกันที่เซ็นทรัลเฟสติวัลค่ะมาดูกันว่าเราจะได้กี่ตัวป่ะแรกเห็นกันก่อนนะคะดับแรกพี่จอดไม่เป็นซึ่งก็ดีแล้วแหละพี่จะได้ไม่ต้องเล่นเยอะพี่ต้องกดอะไรป่ะได้กี่เหรียญนะพี่3 4 5 6 7แต่ก็สิทำไมได้10เหรียญอ่ะอยู่ข้างในนั่นเหรียญนึงพี่หยิบไม่หมดพี่เขาบอกว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะคะปกติแล้วมันจะเหรียญละ10บาทแต่ตอนนี้เขาแถมฟรีให้1เหรียญเป็น11เหรียญหยอด100นึงได้มา11เหรียญโอเค let's go จะบอกว่าตื่นตาตื่นใจทุกครั้งที่เห็นตู้คีบคือแบบอันนั้นก็น่ารักอันนี้ก็น่ารักอยากได้ไปหมดเลยอะแต่ตอนนี้เราสะดุดตากับพี่โอปอค่ะเราจะไปหาพี่โอปอกันก่อนอยากรู้ใช่ไหมคะพี่โอปอเป็นใครนี่มีป้ายพี่โอปอเป็นกลุ่มหัตถกรรมตุ๊กตาราชบุรีเอาเป็นตุ๊กตาไทยพี่อีกน่ารักอ่ะเป็นหมีไทยเหมือนแบบไม่มีเรี่ยวแรงดูตัวเล็กๆดีกว่าพี่อุ้ยว่านะคะตู้ที่นี่มีตุ๊กตาเยอะเหมือนกันนะครับมีโดเรมอนมีโดเรมอนใส่หมวกด้วยแล้วตุ๊กตาผีมีโดเรมอนฟุ้งฟิงลิโลสติชนะครับแองกี้เบิร์ดโอ้เยอะมากเลยเขาอยากได้อันนี้มาห้อยโทรศัพท์โทรศัพท์เขาสีแดงไงก็เลยอยากได้สีแดงเหมือนกันอะไรเงี้ยมันน่ารักตุมุติมิมากเลยอะโทรศัพท์อะไรใหญ่กว่าโทรศัพท์อีกเฮ้ยเฮ้ยหลอกกันอีกดีใจ One more time แหมพี่กี้กับโอมันกี้ได้ใช่นะมันใช่ได้โอมอีกเม็ดนึงค่ะน้องๆเย้พี่ทำสำเร็จแล้วนะครับตุ๊กตาแบบอันนี้ก่อนทิ้งความทิ้งหงายกันก่อนคนไหนพี่ตอนแรกมันง่ายๆอยู่พอมันคนให้แล้วมันไม่ง่ายแล้วเนี่ยตัวไหนดีตัวไหนดีน้าโอเร็ว4 3 2 1แล้วเฮ้ยยังไงเนี่ยเขาบอกต้องตักก็ไปเล่นตักบ้างเล่นทีมยากเปลี่ยนแนวนะคะมาเล่นตักบ้างนะคะตอนนี้เมื่อกี้ตักได้นะคะแต่ว่าเล่นยังไงยังไม่รู้เลยกด1แล้วกด2ไม่รู้ปล่อยตอนไหนอะไรยังไงเลยกดได้ทีเดียวเหรอคะใช่ๆกดแล้วต่อไปนะคะจะเป็นการตักที่เขาบอกว่าให้ตักขึ้นตักขึ้นแล้วก็วางแล้วก็ถ้าเราไม่ชอบตุ๊กตาในตู้ที่เราตักได้อะค่ะเราสามารถเอาไปแลกได้ก็คือมันจะมีแต้มติดตัวตุ๊กตาอย่างในตู้นี้ค่ะก็จะตัวประมาณ 1,000 พอยต์ก็ถ้าเราจะเอาไปแลกตัว 2,000 พอยต์ 3,000 พอยต์เราก็สะสมอะไรเงี้ยเราอยากได้ตุ๊กตาสวยแล้วก็เก็บตัวเล็กๆหลายๆตัวไปแลกก็ได้ใช่ไหมโอเคลุยปล่อยอะพี่ก็หาที่ปล่อยนั่นไงนั่นไงนั่นไงไม่ได้ถ่ายด้วยเอาจริงเหรอไม่ได้ถ่ายเหร
ถ่ายหมายถึงว่าไม่ได้ถ่ายตอนพี่ตักยังไม่คิดว่าพี่จะกดอะไรเลยอยู่ดีมันก็เด้งมาก็ได้เฉยเลยนะอ้าว10บาทได้ตุ๊กตาแล้วอ้าวได้กี่แต้มเนี่ย1,000แต้มค่ะอ้าวพี่ได้ตุ๊กตาง่ายเลยเอาอีกนะคะอ้าวตอนนี้ติดใจแล้วตอนนี้พี่เริ่มแบบเริ่มชินแล้วอ้าวพี่ค้างอยู่อย่างนั้นค้างเฉยครั้งที่2ไม่ได้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นล็อกของเราสะสมไว้ใช่ไหมพี่ไม่ได้กดปล่อยใช่ไหมมันก็จะเลยไปเรื่อยๆไงใช่ไหมไม่รู้อ่ะนะคะ100หมดไปแล้วนะคะอันนี้ร้อยที่2นะคะมันเป็นโปรโมชั่นเอาเถอะขอลองอีกทีนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนครับพี่วิกละขอดูพี่ๆคนอื่นด้วยมีหวังเฮ้ยค้างน้องมันค้างอยู่ตรงนั้นอย่างน้อยก็ได้ตักมีความสุขแล้วนี่ไงตีมือพี่วิกเดี๋ยวดูมันดันออกมาไปดีเถอะเฮ้ยเดี๋ยวรอมันดันอีกรอบก่อนที่นี่มันจะปิดไปเราแดงรอบเราได้ไหมได้แล้วได้แล้วโอ้สี่ล้านเย้แอนไว้ได้สองตัวได้ตัวเดิมสองตัวด้วยโอ้โหผู้แฝดผู้แฝดดีใจจังเลยได้ต่อไหมเรายังลุ้นอยู่นะว่ามันจะตกให้นาโอมั้ยเท่านี้เราขี้มาได้หลายตัวแล้วมันก็กองรวมๆกันอยู่มันขยับมาข้างหน้าทีละนิดนะกอง5ตัวน้องๆทีละคู่ทีละเซนแต่เราก็จะลุ้นนะครับนาโออีกตัวนี้ได้เลยยังไงมันก็หล่นแล้วอย่างเงี้ยมันตามันปิ้นจะรีดอยู่ข้างล่างเนี่ยมันจะหล่นแล้วเนี่ยขนาดตอนนี้พี่วิกว่ามันยังจะหล่นแล้วเนี่ยเอาเลยเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อะต้องกลับเดี๋ยวเราค่อยไปดูภาพช้าอีกทีมาต่อไปโกมาแล้วนอนดีลูกเอาแล้วสีชมพูจะไปไหนนะลูกน้องน้องมันกองเต็มเลยอันนี้จะเป็นล็อตสุดท้ายของพวกเรานะครับเรามาดูว่าตอนจบเราจะได้กี่ตัวซึ่งตอนนี้สภาพตุ๊กตาเป็นอย่างนี้มีกองกัน3ตัวกว่าๆชมพูไม่น่ารอดละชมพูไม่รอดละตอนแรกเหมือนชมพูจะรอดนะคะใช่แล้วพี่ก็จะเป็นคนดันทั้งหมดลงมา
กฎว่าที่วางอยู่ของเรามันคือการรกนะครับมันไม่มีที่วางไม่มีที่ให้ดันนะครับเหรียญสุดท้ายของพี่วิคครับได้ได้2เลยเหรอได้ค่ะอันนี้เปอร์เซ็นต์ได้ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นและความสำเร็จจะตามมาโอ้โหไปเดี๋ยวเราไปนับข้างนอกดีกว่าปะและแล้วนะคะหลังจากนั่งเครียดอยู่เครียดนะเครียดจริงๆโอ้โหเอาจริงเอาจังมากคือจะบอกว่า2ตัวสุดท้ายที่ได้มาคือกะแล้วไงว่าต้องได้ไงแล้วมันเป็นเหรียญสุดท้ายถ้าไม่ได้ร้องไห้แน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนั่งถือเหรียญมือเก่งใช่ก็เหรียญสุดท้ายแล้วแบบต้องได้นะต้องได้นะพันธุ์ความวันนาในใจมากเลยแล้วสุดท้ายเหรียญสุดท้ายของเราก็นำพาเราให้ได้ทั้งหมด7 ตัวอันนี้เราต้องกลับบ้านตรงนี้เลยใช่ไหมแต่จริงๆถ้าสะสมเยอะแลกได้อะ7 ตัวเลยน้องๆอยากดูกันไหมว่ามีตัวอะไรกันบ้างให้ดูทีละตัวดีกว่าขี้อวดตัวแรกนะคะเป็นอะไรอ่ะเป็นลาเป็นกระต่ายสีม่วงเหรอโหจิงโจ้โบด้วยอ่ะตัวที่2ตัวนี้เป็นลิงนะคะน่ารักมากลิงหรือเด็กเนี่ยเด็กอ่ะดูดิอันเนี้ยเขาบอกว่าคีบยากมากด้วยนะตัวนี้เพราะว่ามันลื่นแต่ว่าเราคีบได้เป็นฝาแฝดด้วยนี่สีน้ำตาล2ตัวเต็มบ้านเลยครับนี่ดีใจหน้าบานสุดเลยตอนนี้เอาไปฝากยากันดีกว่างั้นวันนี้ลาไปแล้วเท่านี้นะคะถ้าใครอยากให้พี่อุ๋ยกับน้าโอนะคะไปเล่นตู้เกมที่ไหนคอมเมนต์บอกทางใต้ได้เลยนะแต่ว่าตู้เกมที่นั่นต้องสั่งได้แบบนี้นะถ้าไม่ได้พี่อุ๋ยก็ไม่ไปนะขอบอกเราคีบไม่สำเร็จไม่ลุ่งทำแล้วไม่ลุ่ง